อะไรกันเนี่ยยิวหลงประเด็นโพสเจนนี่รุกหนักบุกถึงแม่เกดจับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันตลอดสำหรับครอบครัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่มีคุณแม่เกดและน้องลิลลี่เคียงข้างกายทุกสถานการณ์ล่าสุดเจนนี่โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมเผยว่าครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของหนูดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ดีใจที่เกิดมาเป็นพี่สาวของลิลลี่ความโชคดีของหนูคือไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงแม่จะเป็นกำลังใจและให้ข้อคิดดีตลอดลิลลี่ก็จะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ครอบครัวเสมอแม่บอกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงวันที่เรา3คนเคยลำบากกว่านี้มาไกลได้ขนาดนี้แม่ภูมิใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจงทำอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขเพราะแค่มีครอบครัวที่เข้าใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วกับข้าวมื้อดึกที่มีความสุขในวันนี้โดยคุณแม่เกดก็ได้เข้ามาเสริมว่าจำแม่ไว้นะลูกต้องให้กำลังใจคนอื่นเหมือนกันด้วยวาจาหรือน้ำใจสิ่งของที่เราช่วยได้มากหรือน้อยนั้นและเขาจะได้มีแรงสู้เหมือนที่เราสู้ได้ทุกวันนี้ไม่เหยียบซ้ำใครช่วยเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาเดินได้เพื่อที่เขาจะได้ดูแลครอบครัวเขาเหมือนที่เจนนี่ลิลลี่ดูแลตอนนี้ไงเท่านี้ก็เก่งแล้วนักสู้ของแม่ทำให้แม่ยิ้มทุกวันท่ามกลางกำลังใจจำนวนมากก็ต้องสะดุดตาไปที่คอมเมนต์ของหนุ่มยิวที่เข้ามาคอมเมนต์รับลูกเขยไหมครับบ้านนี้พร้อมกับแท็กหาคุณแม่เรียกได้ว่ารุกหนักมากเลยนะคะเนี่ยสงสัยต้องรอดูข่าวดีแล้วล่ะจ้า